ิร์ดเดย์พีพีค่ะขอบคุณครับ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 ผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พี่อยากขอให้พี่พี่ทุกคนแบบว่าปังปังแต่ชีวิตของพี่ก็ปังมาตลอดไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าวันนี้ we are worth it ของเรายังไงบ้างจ๊ะพี่พี่วันเกิดปีนี้เป็นไงบ้างพี่วันเกิดปีนี้เหรอครับผมก็25แล้ว25ก็เป็นเจ้าเพศแต่ว่าดีที่มีคนอยู่ข้างกายใช่ทีมที่ดีจะพาเราผ่านเป็นเจ้าเพศไปได้เป็นเจ้าเพศสำหรับพี่พี่กังมีความกังวลไหมจริงๆก็พี่ว่าไม่กังวลนะครับผมจริงๆพี่ว่ามันเป็นจังหวะชีวิตแหละครับผมพี่ว่าในชีวิตมันก็จะมีเรื่องที่ดีแล้วมันก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีมันก็จะปะปนไปอย่างเงี้ยตลอดไปครับผมไม่ว่าจะแค่อายุ25 26 27อะไรเงี้ยพี่ก็เชื่อว่าแบบถ้าเรามีสติแล้วเราก็ตั้งใจทำในสิ่งที่เราอยากทำคิดดีทำดีอะไรเงี้ยพี่ว่าเราก็จะผ่านช่วงเวลาหลายๆไปได้แล้วไปหมู่หรือยังฮะมีระวังไหมมีระวังไหมระวังคนใกล้ตัวโอเคแล้วใช่ชีไม่มีไม่มีไม่มีคนนี้พี่บีเขาหรอพี่บีเขาหรอแล้วไปอย่างผู้ใหญ่ที่บ้านมีความกังวลไม่ต้องมีผู้ใหญ่อาจจะมีความกังวลเราเป็นรุ่นใหม่จริงๆแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้กังวลนะครับผมเขาก็เชื่อว่าแบบพี่น่าจะเอาตัวรอดไปได้หรือว่าต้องมีมูเสริมต้องมีมูไม่ค่อยได้มูเลยครับผมแต่ว่าอาจจะมีทำบุญบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าวันเกิดก็ไปทำบุญมาเหมือนกันปีนี้ได้ซื้อของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมพี่ไม่ได้ซื้อไปปีที่แล้วแต่ว่าเพิ่งได้ปีนี้หรือใครซื้อให้ซื้อรถไปเพิ่งซื้อรถไปเพิ่งได้ปีนี้เพิ่งได้ปีนี้รถสปอร์ตตามใครหรือเปล่าไม่รู้พี่ต้องมีรถไงเพราะว่าเขาแบบเดี๋ยวเขาจะมาขิงพี่ไม่ได้แล้วเขาช่วยเลือกไหมเขาแนะนำหรือเปล่าเขาก็จะแนะนำในรุ่นที่เขาชอบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าของนี้มันอยู่ที่คาแรคเตอร์ตัวเองมากกว่าแล้วเราตามใจเขาไหมไม่น่าเราตามใจเขาเรื่องอื่นโอเคเรื่องนี้ตามใจตัวเองเรื่องรถมีเชื่อเขาไหมเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างรับตรวจยังรับตรวจยังรับมาแล้วครับผมเขาบอกให้พี่ซื้อรถสีชมพูอย่างเงี้ยพี่ก็งงอ่ะเขาไปได้ไหมวันนี้รับเขาไปได้ไหมไม่ได้ไปครับผมก็ให้เนี่ยให้พี่บีไปแล้วอะไรก็มีแต่หลายคนโฟกัสถุงสีฟ้าถุงสีฟ้าถุงอะไรอ่ะพี่จำไม่ได้เลยอ่ะข้างในมันคืออะไรอะไรนะครับข้างในมันคืออะไรคืออะไรมันไม่สำคัญอยู่ที่ว่าแบบเขามาในวันสำคัญของเรามากกว่าโอ้ยการอะไรเขาบอกอะไรเขาบอกอะไรเราอะไรนะคอนเซ็ปต์ต้องมาตีสามทุกปีเลยเหรอเขาก็บอกว่ามีความสุขมากๆครับผมเขาเพิ่งทำงานเสร็จครับเพิ่งงานเลทพอดีเขาก็เลยแบบมาสายก็คือเราพร้อมเปิดให้เขาตลอดเวลาเลยเหรอบ้าเรากี่โมงเราก็พร้อมเปิดเขาเตรียมกับนี่ไว้หมดแล้วหนูบอกแล้วไงต้องระวังคนใกล้ตัวแอบมาเปิดบ้านหนูแต่คอสตูมเราก็คล้ายๆกันทุกปีเลยนะหมายถึงเอาวันเกิดใช่ไหมครับชุดนอนก็ตั้งใจบอกว่าก็เขาอยากเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยครับผมไม่ได้คาดหวังแล้วแบบต้องมาทุกปีอะไรเงี้ยครับเพราะกะว่าอาบน้ำแต่งตัวนอนแล้วไงไม่แต่งหน้าเลยไม่แต่งหน้าแต่ว่าทาลอเรลพาริสนี่นอนเก่งมากเก่งมากโมเมนต์เราแบบน่ารักตลอดเลยชื่อเราครับผมก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าไม่ว่าผ่านไปกี่ปีอะไรเงี้ยเขาก็ยังมาเหมือนเดิมผมก็มีเซอร์ไพรส์ทุกปีอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณเขาละกันนะผมที่อยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตกันมากกว่าครับโปรเจกต์ของแฟนคลับก็ชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันปีนี้ไฟกระพริบจริงด้วยนะใช่ครับผมเยอะมากๆครับเหมือนมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกปีเลยก็งงเหมือนกันครับผมแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ทุกครั้งแบบว่าเหมือนพอวันเกิดเราอย่างเงี้ยมันเป็นวันสำคัญของเราแฟนคลับก็ให้คุณค่ากับสิ่งนี้ด้วยครับผมก็ขอบคุณทุกคนละกันครับผมที่แบบว่าทำโปรเจกต์น่ารักน่ารักให้พี่ไม่ว่าจะเป็นที่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะครับผมแล้วก็เงินทั้งหมดที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังแบบว่านั่งแกะกันอยู่เพราะว่าค่อนข้างจะแบบยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นดอกไม้อะไรครับผมก็นั่งแกะกันอยู่ก็แกะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดก็ไปบริจาคครับโอ้ยตั้งใจจะไปบริจาคที่ไหนยังไงพี่สำหรับก็ปีที่แล้วไปบริจาคโรงพยาบาลนะผมเดี๋ยวปีนี้ก็เดี๋ยวลองโครงการที่มันน่าสนใจดูครับผมก็เดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดเลยครับไปบริจาคครับซึ่งเป็นจำนวนที่มากเป็นจำนวนที่มากไม่รู้เหมือนกันครั้งก่อนเท่าไหร่ครับครั้งก่อนไม่รู้จะไม่ได้เลยครั้งก่อนประมาณ1ล้านบาทครั้งนี้ก็น่าจะเยอะกว่านี้นะอนุโมทนาสาธุก็ถือว่าทำบุญด้วยกันพี่ๆด้วยครับผมพี่ทุกคนด้วยพี่แล้วปีอย่างปีนี้จะมีโปรเจกต์พิเศษจะมีโปรเจกต์เมื่อไหร่จะเปิดมาโปรเจกต์ที่เราจะได้ติดตามกันมาพี่บิ๊กแล้วมาพี่บิ๊กแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วบอกเขาไปแฟนคลับก็ทวงหาแล้วนะว่าเราจะมีงานเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ที่จริงมีครับมันมีแล้วก็กำลังทำอยู่ด้วยครับผมแต่ว่าเขาไม่ให้บอก
บอกเขาก็ฟ้องหนูฟ้องหนูเสร็จหนูก็ฟ้องพี่บีต่อพี่บีราชการอะไรก็มีใครเวียนสุดสรุปใครเวียนสุดใครเวียนสุดพี่บีคนนี้เลยการถ่ายรูปได้ค่ะอะไรแหละไม่ได้อัพรูปต้องมีรูปหนึ่งสาวสวยค่ะสาว